นะคุณหนุ่มสายสองสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเชิญผมเพิ่งโทรมาครั้งแรกนะพอดีฟังมาตั้งนานละครับอันนี้ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นอย่างเงี้ยคือมีอยู่สองข้อคือข้อแรกก็คือว่าทำไมอุ้มแต่ดีเซลพวกแก๊สโซฮอลหรือเบนซินทำมันไม่ช่วยนะเพราะว่าเยอะใช้เยอะมากไม่เยอะใช้น้ำมันเบนซินใช้วันละประมาณ30ล้านลิตรแต่ดีเซลใช้วันละประมาณ70ล้านลิตรเพราะว่ามันมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ใช่เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วนะใช้น้ำมันทั้งหมดอ่ะ30ล้านลิตรเบนซินใช้น้อยกว่าดีเซลใช้70ล้านลิตรอย่างรัฐบาลน่าจะช่วยบ้างอ่ะหมายความว่าไหนๆก็ช่วยดีเซลก็ต้องช่วยพวกแก๊สโซฮอลเบนซินหรืออะไรพวกนี้น่าจะช่วยบ้างอะไรเพราะมันเอาเป็นว่าเขาไม่ช่วยเอางี้แล้วกันไม่ช่วยนะฮะเขาไม่ช่วยประเด็นที่สองก็คือเขาไม่ช่วยเราก็ต้องจ่ายแพงไปเขาไม่ช่วยแล้วอย่างหนึ่งถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยเราลดการเก็บเข้ากองทุนน้ำมันอะไรต่างๆที่มันเยอะมากหลายกองทุนเลยเนี่ยไม่ตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเป็นแก๊สโซฮอลนี่เก็บแค่9สตางค์ต่อลิตรเก็บน้อยมากไม่แทบจะไม่เก็บแล้วหรอแล้วไอ้พวกกองทุนน้ำมันที่เมื่อก่อนผมเห็นมันโหมีเข้ากองทุนนู้นกองทุนนี้เยอะแยะไปหมดเลยหมดไปแล้วใช้หมดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้วันละประมาณ700ล้านสำหรับอุ้มดีเซลนะฮะก็หมดไปแล้วเดือนหนึ่ง 20,000 ล้านเคยเก็บไว้ได้ 30,000 ล้านเดือนเดียวก็หมดแล้วตอนนี้มันติดลบอยู่ประมาณ 960,000 ล้านแล้วที่ว่าไอ้โครงการไบโอดีเซลนี่มันยุบไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ยุบก็ตอนนี้เติม 5% อยู่สัดส่วน 5% ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่อ๋อเพราะว่ามันน่าถ้าเกิดเราลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่งกองทุนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจะลดแล้วตอนนี้มันมีแต่ว่าจะเอาจะกองมันไม่มีจะลดให้แล้วมันลดไปลดจนไม่มีจะไม่ได้ส่งเงินแล้วคนเติมเบนซินไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วตรงกัน9สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นเองอาจารย์แล้วถ้ามีกรณีนึงถ้าเราใช้แบบมาเลเซียได้ไหมให้หลักการได้แต่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประมาณปีละ4,000ล้านอุ้มราคาเหรอฮะเอออ๋อเพราะว่ามาเลมันถูกมากมาเลมันถูกเพราะว่าเขาตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนราคาปีละ400ล้านของเราไม่สามารถทำได้ไงอ้าวเราไม่มีตังค์ไงอ๋อเหรอครับอย่างนี้ก็เติมน้ำมันไปอย่างนี้ก็เติมน้ำมันไปตามปกติเหรอด่ารัฐบาลเป็นอาหารย่อยอาหารว่างโอ้โหทำได้อย่างเดียวคือด่ารัฐบาลเฮงซวยแก้ปัญหาไม่ได้อะไรด่าไปเรื่อยแต่ว่าต้องเติมแพงนะบอกก่อนด่าไปแล้วต้องเติมไปไงด่าไปเติมไปไงด่าไปกินไปด่าไปเติมไปไงชิมไปหมดไปใช่ผมรู้ว่าแบบมันจะช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้ด่าได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอฮะโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมลาออกจริงๆลาออกก็ไม่ได้ทำให้น้ำมันถูกวันพรุ่งนี้นะบอกก่อนนะผมจะหาคนที่มีฝีมือไม่มีแล้วไม่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ควานดูไปหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องฝีมือมันเป็นเรื่องของที่เรานำเข้าแล้วมันแพงก็นั่นเลยฮะก็มันจะไปมีฝีมือได้ไงมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมอ่ะนะฮะเพราะว่าประชาชนไม่ไหวแล้วไม่ไหวนอนอยู่ไม่ไหวนอนแบบสายป่านแทบขาดขาดเลยปล่อยขาดเลยขาดเลยนอนพังผ้าเลยขาดเลยโอ้โอเคโอเคถ้าไม่ไหวก็โอเคไม่ไหวก็จบครับไม่ไหวก็จบไม่ไหวก็จอดรถไปที่บ้านมันโอ้โหอาจารย์มันพูดมันไม่ได้มันไม่ได้ก็รู้กันไม่ได้ก็คือผมก็พูดให้สุดๆไปเลยก็มันไม่ไหวแล้วไม่มีเงินจะเติมน้ำมันก็ต้องจอดรถทิ้งเดินถ้าหวังก้าวหน้าจะพากันเดินโอ้โหผมปั่นจักรยานดีกว่าจ้าแล้วแต่แล้วแต่จะไปปั่นจักรยานจะเดินแล้วก็ได้แล้วจะวิ่งก็ได้โอ้แล้วแต่เหรอเพราะแก๊ส
ไอ้แก๊สที่เติมรถไอ้รถแท็กซี่มันก็เจ๊งกันเป็นแถวๆแล้วเนี่ยเจ๊งก็เจ๊งไปไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวเอาเฉพาะเอาแต่ปัญหาเราสิไปเอาปัญหาคนอื่นมาไปปวดหัวขับแท็กซี่เหรอน้ำมันก็จะเจ๊งตามไงเออเจ๊งก็เจ๊งเออทำไมเจ๊งก็เจ๊งใช่ไหมเออเจ๊งก็ต้องยอมทำไมเล่าเหรอเออทำไมอ่ะโอ้ไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างตัวปลายอุโมงค์มีแต่รถไฟวิ่งสวนมาโอเคครับโอเคงั้นผมก็ต้องร้องเพลงรอไปเรื่อยเออไม่ต้องรอด่าไปดิระหว่างทางก็ด่าไปโอเคด่าประยุทธ์เป็นอาหารว่างไปก่อนตอนนี้ขอบพระคุณครับด่ายุทธเป็นด่าประยุทธ์เป็นอาหารว่าครับด่าสุพัฒนพงษ์เป็นเมนคอร์ส